7:00 nalika. ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมทรงรับเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ชุมนุมที่ได้รับบาดเจ็บไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์กระทรวงสาธารณสุขยืนยันการเลือกผู้ได้รับวัคซีนโควิด -19 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดภายใต้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และสาธารณสุข สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ของบราซิลกลับมารุนแรงอีกครั้งหลังเผชิญการแพร่ระบาดของเชื้อกลายพันธุ์นักแบดมินตันไทยประเดิมผลงานได้ดีในการแข่งขันสวิสโอเพน2021ระดับเวิลด์ทัวร์300ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมทรงรับเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ชุมนุมที่ได้รับบาดเจ็บไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ เมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมาเว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ได้เผยแพร่ข่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโด,ดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาหลวงพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพวงมาลาของเจ้าคุณพระศรีนาฏพิราชกักยานีไปวางหน้าหีบศพร้อยตํารวจเอกวิวัต์เสือสนิท เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมฝูงชนบริเวณหน้ากรมทหารราบที่หนึ่งนวัตตรีทศเทพวรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานาครทั้งนี้ทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าปโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยและพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณทรงร,รับเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ชุมนุมที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในคืนวันที่28กุมภาพันธ์2564ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ กระทรวงสาธารณสุขยืนยันการเลือกผู้ได้รับวัคซีนโควิด -19 เป็นไปตามเกณฑ์ที่พิจารณาโดยคณะกรรมการทั้งระดับประเทศและระดับจังหวัดภายใต้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และสาธารณสุขในแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าการฉีดวัคซีนโควิด -19 ดําเนินการภายใต้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และสาธารณสุข ทุกขั้นตอนพิจารณาโดยมีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญตามแผนการฉีดที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติและสบคสำหรับวัคซีน2ล้านโดสจากบริษัทซิโนแวคสำหรับประชาชน1ล้านคนที่ดำเนินการช่วงเดือนนี้ถึงเดือนพฤษภาคมส่วนวัคซีนลอดแรก 2แสนโดสได้กระจายไปยังพื้นที่และกลุ่มเสี่ยงที่สุดคือพื้นที่13จังหวัดที่กำหนดไว้แล้วและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจะเป็นผู้พิจารณาผู้ที่เข้ารับวัคซีนตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดขึ้นเนี่ยเป็นกลุ่มเป้าหมายที่คณะกรรมการวิชาการในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ที่กำหนดโดยยึดเกณฑ์ตามหลักการแพทย์สาธารณสุขและระบาดวิทยา จากนั้นพอเรากําหนดกลุ่มเป้าหมายเสร็จเราก็จะมีการแจกแจงนะครับว่าวัคซีนทั้งหมดนะครับสล้านโดสในช่วง2อสเดือนแรกนี้รวมทั้ง60ล้านโดสในช่วงต่อไปจะไปที่จังหวัดใดบ้างพอเรากําหนดตัวเลข วัคซีนที่ส่งไปกลุ่มเป้าหมายแล้วก็ระยะเวลาการกําหนดการฉีดก็จะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนั้นๆเขาก็จะเป็นลิสต์เป็นรายชื่อออกมาเลยนะครับว่าแต่ละกลุ่มนียมีใครบ้างจากนั้นก็จะสอบถามไปที่กลุ่มเป้าหมายนั้นๆเนื่องจากการฉีดวัคซีนนี้เป็นการฉีดวัคซีนโดยสมัครใจทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเขาก็จะกําหนดว่าใครจะฉีดวัคซีนวันไหน อันนี้คือระบบที่ดำเนินการก็ให้แน่ใจนะครับว่าจะไม่มีการลักคิวลัดขั้นตอนหรือใครคนใดคนหนึ่งจะมาบังคับให้ทางคณะกรรมการฉีดตัวเองก่อนโดยที่ไม่มีข้อบ่งชี้อันนี้เป็นไปไม่ได้นะครับอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวได้ว่ารัฐบาลจะเดินหน้าฉีดวัคซีนโควิดฟรีแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่อเนื่องโดยช่วง3เดือนนี้เป็นวัคซีนจากบริษัทซีโนแวคจำนวน2ล้านโดส จากนั้นช่วงเดือนมิถุนายนจะมีวัคซีนจากบริษัทเอสตราเซเนกาฉีดให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายประมาณเดือนละ10ล้านโดสดำเนินการฉีดจนถึงปลายปีนี้ซึ่งจะครอบคลุมประชากรกลุ่มเป้าหมายกว่า30ล้านคนกระทรวงสาธารณสุขดึงอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสอมช่วยให้ความรู้เรื่องวัคซีนแก่ประชาชนนายแพทย์ททเรศกันายรวีวงศ์อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกล่าวว่า ในช่วง3วันที่ผ่านมาอสอมอได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว117รายยังไม่พบอาการไม่พึงประสงค์สำหรับการทำงานของอสอมอ1ล้าน5แสคนจากนี้จะมีบทบาทเชิงรุกโดยข้อประตูบ้านให้ความรู้เรื่องวัคซีนโควิด -19 แก่ประชาชนในพื้นที่ที่ดูแลพร้อมช่วยสำรวจติดตามกลุ่มเสี่ยงที่ต้องได้รับวัคซีนให้ไปรับเมื่อรับแล้วช่วยติดตามอาการไม่พึงประสงค์ของวัคซีนและช่วยแจ้งเตือนนัดฉีดเข็มที่2 ที่ผ่านมาอสมครอประตูบ้านให้ความรู้เรื่องวัคซีนโควิด -19 ไปแล้ว323,384หลังคาเรือนเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคาดว่ากลางเดือนนี้จะมีความชัดเจนเรื่องมาตรการผ่อนคลายการควบคุมการระบาดของโรคโควิด -19 เพื่อรองรับเทศกาลสงกรานต์พลเอกนัทพลนาคพาณิชเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมอชอกล่าวว่า พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้สั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 พิจารณาแนวทางที่เหมาะสมซึ่งขณะนี้ต้องรองกระทรวงสาธารณาสุขประเมินสถานการณ์ เบื้องต้นคาดว่าในช่วงกลางเดือนนี้จะมีความชัดเจนรวมถึงพิจารณาการผ่อนคลายมาตรการควอร์เรนทีนสำหรับคนที่เดินทางเข้าประเทศซึ่งเป็นสองเรื่องใหญ่ที่กำลังเร่งดำเนินการเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ถ้าสุขสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เราก็จะผ่อนคลายมาตรการได้มากถ้าสาธารณสุขประเมินสถานการณ์ว่าสามารถผ่อนคลายได้เนี่ยก็ประมาณกลางเดือนนี้เราจะลดระดับลงจากจากระดับปัจจุบัน เลขาสมชยังกล่าวถึงการใช้พรกฉุกเฉินด้วยว่ายังมีความจำเป็นโดยเฉพาะมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าประเทศแต่ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 ได้เตรียมแนวทางลดระดับความเข้มข้นภายใน2-3เดือนนี้เพื่อกลับมาใช้กฎหมายปกติแทนโฆษกระทรวงการคลังเผยประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษสามารถตรวจสอบสถานะการคัดกรองได้แล้วทางเว็บไซต์ w w w r เราชนะ c o m นางสาวกุลยาตันติเตมิตผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการคัดกรองคุณสมบัติสำหรับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะระหว่างวันที่15-21กุมภาพันธ์2564ที่ผ่านมา ขณะนี้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้วจํานวนกว่า5 0 0 0คนซึ่งประชาชนกลุ่มดังกล่าวสามารถตรวจสอบสถานะการคัดกรองคุณสมบัติได้ทางเว็บไซต์ www.rauncha.com ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยจะได้รับวงเงินสิทธิ์ครั้งแรกจํานวน4,000บาทในวันพรุ่งนี้และสามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ดังกล่าวผ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดผ่านผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการส่วนความคืบหน้าของโครงการเราชนะ มีผู้ได้รับสิทธิ์แล้วจำนวน30ล้าน5แสนคนคิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 70, 7 7 7 4 4ล้านบาทสารอาญายกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวนายชัยอมรแก้ววิบูลพันธ์ผู้ต้องหาคดีเผาทรัพย์สินทางราชการหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมเนื่องจากเกรงว่าจะหลบหนีหลังถูกตำรวจตามจับได้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวานนี้พนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลประชาชื่นยื่นคำร้องฝากขังครั้งแรกนายชัยอมรแก้ววิบูลพันธ์หรือแอมมี่เดอะบอททอมบลูผู้ต้องหาคดีเผาทรัพย์สินทางราชการหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ในความผิดฐานร่วมกันหมิ่นประมาทดูหมินหรือแสดงความอาฆาตมาดร,ร้ายพระมหากษัตริย์ร่วมกันวางเพลิงเผาทรัพย์ของผู้อื่นนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ซึ่งชั้นจับกลุ่มและชั้นสอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา โดยท้ายคำร้องขอฝากขังพนักง,งานสอบสวนขอคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีนี้มีอัตราโทษสูงหากผู้ต้องหาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวไปเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีและยากแก่การติดตามตัวมาดำเนินคดีในภายหลังประกอบกับผู้ต้องหามีพฤติการในการเข้าร่วมการชุมนุมทางการเมืองซึ่งอาจจะนำไปสู่ความวุ่นวายในบ้านเมือง สารอาญามีคำสั่งยกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวนายชัยอมรหลังจากมารดายื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เป็นเงินสด90,000บาทเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างการฝากขังนี้โดยสารพิเคราะห์แล้วเห็นว่าพนักงานสอบสวนยืนยันว่าผู้ต้องหาหลบหนีจนถูกเจ้าพนักงานติดตามไปจับกลุมได้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาดังนั้นหากปล่อยตัวชั่วคราวเกรงว่าจะหลบหนีนชั้นนี้จึงให้ยกคำร้อง ซึ่งขั้นตอนจากนี้เตรียมนำตัวออกจากโรงพยาบาลส่งฝากขังที่เรือนจำตามขั้นตอนต่อไปเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเน้นย้ำให้สถานศึกษาทุกแห่งอำนวยความสะดวกให้นักเรียนเข้ารับการทดสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาก่อนจากนั้นค่อยสอบปลายภาคเรียนที่สองนายอัมพรพินาศาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยว่าตามที่กลุ่มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 เกิดความกังวลเรื่องการสอบที a คสในปีการศึกษานี้ที่ตรงกับการสอบปลายภาคของหลายโรงเรียนโดยได้แจ้งให้สถานศึกษาทุกแห่งรับทราบแล้วว่าขณะนี้ต้องเยียวายาทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก่อนจากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด -19 ดังนั้นจึงให้โรงเรียนบริหารจัดการให้นักเรียนไปสอบวัดและประเมินผลที่มีผลต่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นจึงค่อยบริหารจัดการการสอบปลายภาคเรียนที่สองอีกครั้ง ซึ่งเชื่อว่าโรงเรียนทุกแห่งสามารถบริหารจัดการได้เนื่องจากสำนักง,งานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ได้กำหนดระยะเวลาการสอบปลายภาคที่ตายตัวว่าจำเป็นต้องสอบช่วงเวลาใดสถานการณ์ฝุ่น pm 2.5ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มขึ้นกรมอนามัยแนะให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามายัยและเช็คค้าฝุ่นก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง ในแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขเปิดเผยว่าระหว่างวันที่5ถึง7มีนาคมนี้ในพื้นที่ภาคเหนือภาคก,กลางภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาจเกิดการสะสมของฝุ่นละอองเพิ่มขึ้นจากการเผาในที่โล่งและหมอกควันจากประเทศเพื่อนบ้านประกอบกับความเร็วลมอ่อนส่งผลให้บางพื้นที่มีค่าฝุ่นอยู่ในระดับสีส้มถึงระดับสีแดงที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ ทั้งนี้ผลสำรวจผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่น PM 2.5โดยการประเมินอาการตนเองของประชาชนพบว่ามีน้ำมูกมากที่สุดรองลงมาคือระคายเคืองตาและแสบจมูกโดยกลุ่มอายุที่พบอาการมากที่สุดคือ55-64ปีทั้งนี้ประชาชนและกลุ่มเสี่ยงควรติดตามคุณภาพอากาศทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Air 4 t ฟ a ทของกรมควบคุมมลพิษ หรือติดตามข่าวสารตามช่องทางต่างๆของหน่วยงานราชการก่อนออกจากบ้านควรสวมหน้ากากทุกครั้งสำหรับการเลือกและใช้หน้ากากที่ถูกต้องอธิบดีกรมอนามัยขอให้ใช้หลัก3-3-1ได้แก่3เลือกคือเลือกหน้ากากที่ได้มาตรฐานเลือกหน้ากากให้เหมาะสมกับกิจกรรมและการใช้งานและเลือกขนาดหน้ากากให้เหมาะสมกับใบหน้า สามใช้คือใช้หน้ากากอนามัยให้ถูกต้องครอบทั้งจมูกและปากไม่สวมไว้ใต้คางใช้หน้ากากตลอดยกเว้นตอนรับประทานอาหารและออกกำลังกายใช้หน้ากากของตัวเองไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่นส่วนหนึ่งคือการทิ้งหน้ากากที่ใช้แล้วลงทางขยะและล้างมือให้สะอาดทุกครั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเผยแพร่ข้อมูลกรณีมีการแชร์ข้อความประกาศเกี่ยวกับประเด็นเรื่องประเทศไทยจะมีพายุเข้ามาในประเทศไทยต่อเนื่องทุกภาค ตั้งแต่วันที่2ถึง13มีนาคม2564ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมจึงตรวจสอบข้อเท็จจริงจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วพบว่าเป็นข้อมูลเท็จชี้แจงว่าข้อความดังกล่าวไม่ได้มีแหล่งที่มาจากกรมอุตุนิยมวิทยาโดยในช่วงระหว่างวันที่2ถึง13มีนาคมนี้ไม่มีสัญญาณการก่อกตัวของพายุและไม่มีการประกาศแจ้งเตือนสภาพอากาศรุนแรงแต่ประการใดซึ่งช่วงวันที่5ถึง8มีนาคมนี้ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นกับมีอากาศร้อนและมีฟ้าหลวในตอนกลางวันประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นทั้งนี้หากพบสัญญาณการก่อตัวของพายุกรมูตูนิยมวิทยาจะออกประกาศแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในทันทีพร้อมขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อและไม่ส่งต่อข้อความดังกล่าวในช่องทางออนไลน์ วันนี้มูล,ลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ,อสอวอ,ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดที่หมู่8บ้านไซรตำบลสำโรงพลันอำเภอไพรบึงจังหวัดสตูลที่หมู่2โรงเรียนบ้านตันหยงกาบยตำบลปูยูอำเภอเมืองและจังหวัดพะเยาที่หมู่13บ้านห้วยปุ้มตำบลร่มเย็นอำเภอเชียงคำจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆ ่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังไทยคู่ฟ้าครับรัฐบาลเปิดช่องทางช่วยเหลือประชาชนที่มีหนี้บัตรและสินเชื่อส่วนบุคคลทุกสถานะเข้าร่วมงานมหากรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันเพื่อช่วยไกยเลเกลี่ยให้เจ้าหนี้และลูกหนี้สามารถหาทางออกร่วมกันและลดปริมาณคดีเข้าสู่ชั้นศาลโดยมีกระทรวงยุติธรรมและธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมจัดทาข้อตกลงที่จะใช้เป็นมาตรฐานกลางที่มีความผ่อนปรนและความสามารถในการชําระหนี้ ซึ่งมีผู้ให้บริการทางการเงิน22แห่งร่วมเปิดโอกาสให้ลูกหนี้สามารถปรับโครงสร้างหนี้ในครั้งนี้ด้วยสำหรับผู้สนใจลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายได้ตั้งแต่ปัจจุบันถึง14เมษายน2564ที่เว็บไซต์ของสำนักงานสารยุติธรรมและธนาคารแห่งประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินโทร1213ครับรวมไทยสร้างชาติกับสำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษดรตลอดไปพระปฐมบรมราชองค์การพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ข้าราชการ ต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตวรรนอ,ตอีกหนึ่งหกข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ ขณะนี้เวลา7นาฬิกา16นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุขบราซิลรายงานพบผู้ติดเชื้อโรคโควิด -19 รายใหม่กว่า59,900คนและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1641คนซึ่งเป็นจำนวนผู้เสียชีวิตรายวันที่มากที่สุดนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในบราซิลและส่งผลให้มียอดผู้เสียชีวิต2 5 7 3 6 1คนมากเป็นอันดับที่2ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาและมียอดผู้เสียชีวิตและผู้ที่ติดเชื้อสะสมมากกว่า10บล้าน6แสนคน ด้านรัฐมนตรีสาธารณสุขบราซิลระบุว่ารัฐบาลกลางได้แจ้งต่อผู้ว่าการรัฐทั่วประเทศให้ยกระดับการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อโควิด1 9กลายพันธุ์เนื่องจากแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วซึ่งจะทําให้การควบคุมโรคเป็นไปด้วยความยากลําบากมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้มูลนิธิการวิจัยเซาเปาลูของบราซิลเปิดเผยผลการวิจัยที่ระบุว่าเชื้อโควิด -19 กลายพันธุ์ที่พบในรัฐอามาโซนัสทางตอนเหนือของประเทศมีอัตราการแพร่เชื้อที่สูงกว่าเดิมถึง2เท่าและผู้ที่เคยติดเชื้อแล้วสามารถที่จะติดเชื้อโควิด -19 กลายพันธุ์สายพันธุ์ที่บราซิลซ้ำได้อีกด้วย สื่อสหรัฐรายงานว่าประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้ประชาชนยังคงอดทนต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด -19 โดยระบุว่าในเวลานี้ชาวอเมริกันยังไม่สามารถปล่อยให้การตกได้เพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถเอาชนะโรคโควิด -19 พร้อมเตือนว่าสถานการณ์อาจเลวร้ายลงไปอีกหากเผชิญการระบาดของเชื้อโรคโควิด -19 กากลายพันธุ์แถลงการดังกล่าวมีขึ้นหลังผู้ว่าการรัฐเท็กซัสและรัฐ และรัฐมิสซิสซิปปีประกาศเตรียมยกเลิกข้อบังคับการสวมหน้ากากอนามัยและกลับมาเปิดเศรษฐกิจอีกครั้งในสัปดาห์หน้าเนื่องจากกระบวนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 มีความคืบหน้าอย่างมาก ทั้งนี้สหรัฐพบผู้ติดเชื้อโรคโควิด -19 รายใหม่เกือบ51,000คนและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1,283คนส่งผลให้มียอดผู้เสียชีวิตประมาณ513,000คนและมียอดผู้ติดเชื้อสะสมมากกว่า28,4ล้าน4แสคนขณะที่ล่าสุดมีชาวอเมริกันเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 โดส แรกแล้วอย่างน้อย51.7ล้านแสนคนและอีกกว่า26ล้านคนฉีดวัคซีนครบทั้ง2โดสรัฐบ,บาลออสเตรเลียประกาศขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการปิดพรมแดนออกไปจนถึงวันที่17มิถุนายนนี้เพื่อให้แน่ใจว่ารัฐบ,บาลยังคงสามารถดำเนินมาตรการที่จำเป็นในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในเกรกฮันรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขออสเตรเลียระบุว่าการขยายเวลามาตรการปิดพรมแดนจะช่วยบรรเทาความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เพื่อสุขภาพที่ดีและความปลอดภัยของชาวออสเตรเลียทุกคนทั้งนี้การขยายมาตรการปิดพรมแดนดังกล่าวจะส่งผลให้รัฐบาลออสเตรเลียปิดรับชาวต่างชาติรวมถึงห้ามพลเรือนออสเตรเลียเดินทางออกนอกประเทศเป็นเวลากว่า450วันแล้ว สำนังกงานสำรวจธรณีวิทยาของสหรัฐรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด6.3ทางภาคกลางของกรีซเมื่อเวลาประมาณ12.16 16. นทีวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ10กิโลเมตรและห่างจากเมืองอิลัสโซนาไปทางใต้ราว21กิโลเมตรขณะที่แรงสั่นสะเทือนสามารถรู้สึกได้ทั่วพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือของกรีซ รวมถึงบางส่วนของประเทศเพื่อนบ้านเช่นแอลเบเนียมซิโดเนียโคโซ v o และมอนเตนเนโกรด้านเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นระบุว่าแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวทําให้ประชาชนแตกตื่นออกมาอยู่ตามท้องถนนและสร้างความเสียหายให้กับอาคารบ้านเรือนมากกว่า100หลังอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิตและเจ้าหน้าที่กําลังเร่งสํารวจความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาค่ะ ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคริสตันพาเลซเสมอกับทีมอันดับ2แมนเชสเตอร์ยูไนเต่ศูนย์ต่อศูนย์เบอร์ลี่เสมอเลสเตอร์ซิตี้อันดับ3 1มต่อหและเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดอันดับสุดท้ายเฉือนแอสตันวิลล่า1นต่อศฟุตบอลกันโช่เซเรียอิตาลีเอซิมิลานอันดับ2สเสมอกับ 1, อ, 3, อูเดนิเซ่1ต่อหซาสุโอโรเสมอนาโปลี3ามต่อสาอัลลันตาชนะโครโตเน่5้ต่อห คาเจลรีชนะบูลอนย่า1ต่อ0เบเนเดนโตแพ้เวโรนา0ต่อ3ฟิออเรติน่าแพ้โรม่า1ต่อ2และเจนัวเสมอกับซามโดเรีย1ต่อ1ฟุตบอลไทยลีกนัดกลางสัปดาห์การทถเลเอฟซีบุกชนะพีทีประจวบเอฟซี3ต่อ1ราชบุรีพิบผลบุกชนะทีมอันดับสุดท้ายระยองเอฟซี3ต่อ0สมุทรปราการซิตี้บุกชนะสุพรรณบุรีเอฟซี2ต่อ1และนครราชสีม,มาเอฟซี FC, บุกชนะทรูแบงคอกยูไนเต็ดท3ต่อ0 ต่อการที่แบดปินตันสวิตอเปน2,021ระดับเบอร์ทุกสามที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นัดตบลูกขนไก่ไทยประเดิมผลงานได้ดีหญิงเดียวพัชพรพรชัยวันชนะไซนาเนวานอดีตมือ1หนึ่งของโลกจากอินเดีย2ต่อ1เกมบุษนันอึ้งบุลุงพันธ์มือวางอันดับ6ชนะเอฟจินิยโควอซัสกายาจากรัสเซีย2ต่อ0เกมสุภณิดาเกตทองชนะคิมกาอุนมือ8จากเกาหลีใต้2ต่อ1นเกมพลปวีช่อชูวงชนะคริสตินาคูบ้าจากเอสโตเนีย2ต่อ1นเกม ชายเดี่ยวกุวรวุฒิวิทิสารชนะอีกอโคโฮจากบราซิล2.0ตเกมและกัตพลหวังจเจริญมือวาง6ชนะดาเลนหลิวจากมาเลเซีย2.0ตเกมวิเตอร์เดวิดลาปาเตียงประธานสาหาพันธ์จากเกรยียนนานาชาติหรือว่า UCI ได้ส่งสารเพื่อนำมาลงในศูจิบัตรจัดการแข่งขันจากเกรยียนทางไกลทัวออฟไทยแลนด์2021ให้แกสมาคมกีฬาจากกรยียนแห่งประเทศไทย แสดงความยินดีกับการจัดก,การแข่งขันจากกรียานนานาชาติระดับสูงที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติมีมาตรฐานไปจนถึงทัศนียภาพอันสวยงามของประเทศไทยในแต่ละภูมิภาคต่อเน,นื่องมาเป็นเวลา16ปีเต็มอีกทั้งยังสามารถฟันฝาอุปสรรคในช่วงที่มีการแพร่ระาบาดของโควิด19ได้สําเร็จลุล่วงเป็นมาตรฐานระดับโลกเป็นข้อพิสูจน์ว่าสมาคมกีฬาจัก,กรยาน เป็นกำลังสำคัญของ UCI ในการร่วมมือกันพัฒนามาตรฐานกีฬาจัก,กรยานให้แพร่ไปในทุกภูม,มิภาคขณะเดียวกันมีการขยับเลื่อนการจัดการแข่งขันจัก,กรยานทางไกลทัวร์ f Thailand 2021ให้สอดคล้องกับปฏิทินในภูมิภาคอื่นๆซึ่งสมาคมกีฬาจาัก,กรยานได้พิจารณาแล้วว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมอยู่ในระหว่างวันที่11-20พฤษภาคมใช้เส้นทางภาคใต้ตอนล่างสงขลาสตูลนครศรีธรรมราชตรังพัทลุง และปะตัตตนีตามเดิมโดยจะมีการหารือกับผู้เกี่ยวข้องในแต่ละจังหวัดระหว่างวันที่9ถึง12มีนาคมพงกรเกษมสมศกรายงานต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่8 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคก,กลางยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งจึงของให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ด้วยโดย จะมีผลกระทบดังนี้ภาคเหนือจังหวัดน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายอุดรธานีสกลนครและบึงกาฬภาคกลางจังหวัดชัยนาทการจนบุรีและสุพรรณบุรีประชาชนสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ1 1 8 2ได้ตลอด24ชั่วโมง สำหรับพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดน,น,น่านอุตรดิต์พิษณุโลกและเพชรบูร์ ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละยี่สิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยน้องคายอุดรธานีสกลน,นครและบึงการภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยนาทกาญจนบุรีและสุพรรณบุรีภาคตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะว,วันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชสงขลาและปัตตานีลมตะวันออกความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตรังและสตูลลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละสิบของพื้นที่ สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา8นาฬิกา58นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28ซนติเมตรและเวลา22นาฬิกา6นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตร น้ำลงเต็มที่เวลา3นาฬกา34นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปาลกลาง41เซนติเมตรและเวลา16นาฬกา40นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตด,ดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬกา38นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬกา27นาที ขณะที่เมื่อวานนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ร่วมกับกองทัพอากาศและกองทัพบกได้ขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงจำนวนเจ็ดหน่วยปฏิบัติการทําให้มีฝนตกบริเวณพื้นที่ประสบปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดกําแพงเพชรเพชรบูรณ์พื้นที่การเกษตรของจังหวัดพิจิตรสกลน,นครนครราชสีมาบุรีรัมย์อุทัยธานีนครสวรรค์กาญจนบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พื้นที่ลุ่มรับน้ําเขื่อนและอ่างเก็บน้ําจํานวนเจ็ดแห่งและพื้นที่ป่าไม้ รักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งหนึนาทีกับกอะ,ะทอเช้าๆแบบนี้ผู้ขับขี่บางรายมักเตรียมอาหารหรือของว่างมาทานบนรถขณะขับขี่ซึ่งนอกจากมีส่วนในการลดสมาธิการขับขี่แล้วยังยากต่อการควบคุมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเพราะผู้ขับขี่จะเหลือมือสําหรับการจับพวงมาลัยเพียงข้างเดียวทําให้ไม่ถนัดในการหักหลบได้ทันท่วงทีหากเกิดเหตุกระทันหัน นอกจากนี้ความมันของอาหารอาจเละเปื้อนพรมาลายัยทําให้พงมาลาัยลื่นกว่าปกติจนบังคับรถได้ไม่ถนัดและอาจเกิดอุบัติเหตุได้นอกจากนี้ผู้ขับขี่ผู้หญิงบางคนยังนิยมแต่งหน้าบนรถขณะรถติดซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันเพราะหากผู้ขับขี่ต้องออกรถขณะที่ยังแต่งหน้าไม่เรียบร้อยจะมีความกังวลและมัวมองกระจกเพื่อส่องดูหน้าตัวเองโดยไม่รู้ตัวสมาธิในการขับขี่จะลดลง ยิ่งบางครั้งอุปกรณ์การแต่งหน้าเช่นลิปสติกตลับแป้งตกหล่นบนพื้นขณะรถวิ่งด้วยแล้วยิ่งจะทําให้เสียสมาธิในการขับขี่จนอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ครับด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักง,งานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์วันนี้เสนอคำว่าชอบกน ชอบกลประกอบด้วยคำว่าชอบกับคำว่ากลชอบในที่นี้หมายความว่าถูกต้องเหมาะดีเช่นคิดชอบทำชอบการแต่งกายที่ชอบด้วยกาลเทศะ ส่วนคำว่ากลในที่นี้หมายความว่าวิธีการระเบียบหรือแบบแผนเมื่อใช้คำว่าชอบคู่กับคำว่ากลเป็นชอบกลจะมีความหมายสองอย่างความหมายแรกชอบกลหมายความว่าถูกต้องเหมาะสมกับระเบียบแบบแผนที่วางไว้เป็นแนวปฏิบัติดังปรากฏในสุภาษิตสอนหญิงของสุนทรผู้ว่า ผู้ใดเป็นสตรีอันมีศักดิ์บำรุงรักกายไว้ให้เป็นผลสงวนงามตามระบอบให้ชอบกลจึงจะพ้นภัยผ่านการนินทาชอบกลความหมายที่สองในปัจจุบันใช้หมายถึงแปลกอย่างพิลึกเช่นเด็กคนนี้แต่งตัวชอบกลดูเหมือนใส่เสื้อชั้นในทับชั้นนอกผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th สำหรับช่วงที่สองติดตามรับฟังมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้งจากนายจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะชาติบ้านเมืองจะมีความเจริญมั่นคงได้ก็ด้วยนานาสถาบันอันเป็นหลักของประเทศตลอดจนชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความสำนึกตระหนักในประโยชน์ของประเทศชาติแล้วพร้อมใจกันสร้างสรรค์ประโยชน์นั้นให้บังเกิดงอกงามพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชดาตรงดีบรรณาธิการข่าววโรกาสมังกรพิษ และนันทคมประสาทพอรอ่านเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันอะของขวัญของขวัญอะไรล่ะคะบอสก็ประโยชน์ทดแทนที่สำนักง,งานประกันสังคมเพิ่มให้แก่ลูกจ้างที่เจ็บป่วยประสบอันตรายหรือตายเนื่องจากการทำงานนั่นสิเพิ่มทงระยวเวลาจ่ายค่าทดแทนเมื่อเข้าพักรักษาตัวเพิ่มค่าทดแทนทุพพลภาพจาก15ปีเป็นตลอดชีวิตตายหรือสูญหายเดิมจ่าย8ปีเพิ่มเป็นไม่เกิน10ปี เพิ่มค่าทำศพให้ผู้จัดการศพโอ้ยถ้าอยากรู้มากกว่านี้ก็โทรสายด่วนกระทรงแรงงานหนึ่งใช่ไหมล่ะคะบอสให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงคุ้มครองเนื่องจากการทำงานกองทุนเงินทดแทนเคียงข้างลูกจ้างอย่างยั่งยืน วันนี้จะออกไปไหนหรือจ๊ะนัดเพื่อนซื้อของที่ห้างค่ะแม่ไปในที่ชุมชนคนเยอะแยะป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยตามมาตราการป้องกันโควิด -19 ด้วยนะไหนหน้ากากอนามายัยแล้วไหนเจลแอลกอฮอล์พร้อมแล้วยังมันล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างจากผู้คน1-2เมตรสแกนไทยชนะและเปิด GPS Bluetooth application หมอชนะเมื่อเข้าใช้บริการสถานที่ต่างๆด้วยอย่าลืมนะจ๊ะลูกรักรับทราบปฏิบัติค่ะคุณแม่รักนะ ลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วนะครับซึ่งสภาพดินฟ้าอากาศที่ตามมาก็คือสภาพความแห้งแล้งหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องจึงได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือไว้แล้วครับหนึ่งในนั้นคือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะมีส่วนจัดหาแหล่งน้ําทั้งบนดินและใต้ดินนะครับขณะนี้มีการดําเนินการไปแค่ไหนแล้วเช้าวันนี้เราจะไปสอบถามจากท่านประลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านจตุพรบุรุษพัฒพร้อมกันครับ สวัสดีครับท่านประหลัดครับสวัสดีครับผมจตุพรบุตรพระกระทรวงสรัพากรสิ่งแวดล้อมครับครับท่านประหลัดครับเบื้องต้นทางกระทรวงประเมินสถานการณ์ภัยแล้งปีนี้ไว้อย่างไงบ้างครับเอ่อสําหรับการประเมินสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้นะครับเราจะเรียนให้พี่น้องจะจดรับทราบว่าอ่นอทชนะครับคือสำหรับอ่าการงานน้ำแห่งชาติเนยครับร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับก็ได้มีการชมหารือกันโดยตลอดนะครับในการมองถึงสถานการณ์ น้าในปีนี้นะครับก็ก็คาดการว่ามีแนวโนม้มที่จะมีความแรงที่จะอาจจะมากกว่าปีที่แล้วนะครับดูจากปริมาณน้ําในเขื่อนในใน,ในปีนี้ของของวันนี้นะครับเทีทนะยบกับปีที่แล้วนะก็ก็น้อยกว่าปีที่แล้วสองถึงสามเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันแต่โดยการก็ดูในเรื่องของการฝนตกปริมาณน้ำฝนเนี่ยก็ก็มีจำนวนก็ใกล้เคียงกับปีที่แล้วแต่อาจจะน้อยกว่านะครับเพราะนั้น จลักานการที่ประเมินมาทั้งหมดนี่เป็นครับรัฐบาลครับโดย,นนยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านประยุทธ์จันโอชาเนี่ยครับก็ได้มอบหมายให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำนะซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีท่านประเดกประวิตรวงสุวรรณเนี่ยเป็นประธานแล้วก็สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวเรื่องน้ำเนี่ยให้เตรียมการครับในส่วนของกระทรวงเตรียมมาตราการรองรับปัญหาภัยแล้งปีนี้ไว้อย่งงางไรบ้างครับ ในส่วนของกระทรวงทรัพย์เนี่ยนะครับก็รั่มนต่ากระทรวงทรัพย์ท่านวัลวุสิปราชาก็ดูแลในงานที่เกี่ยวกับเรื่องน้ำคือกรมสุกรน,น้ากับน,น้ำบาดาลเนี่ยให้เตรียมการซึ่งซึ่งเราก็เตรียมการมาโดยตลอดนะครับเห็นได้ว่าตั้งแต่ปลายปีนลางปีถึงต้นปีเนี่ยก็มีการะระับงบกลางในการที่เตรียมการในการที่จะดูแลเรื่องของน้ํเรื่องน้าบนดินน้ำใตดินซึ่งอันนี้เป็นส่วนที่กระทรวงทรัพย์รับผิดชอบอยู่นะครับเราก็มีแนวทางการบริการเรื่องนี้ อย่างเข้มข้นนะครับในก่ยก็นการตรวจรงดูราชการนะครับอืมครับทีนี้อยากจะให้ท่านขยายความเพิ่มเติมหน่อยครับว่ากรมทรัพยากรน้ําและน้ําบาดาลได้ดําเนินการอย่างไรบ้างเพื่อบริหารจัดการทั้งน้ําบนดินแล้วก็น้ําใต้ดินครับเรียนที่น้องประชาชนนะครับสําหรับแนวทางการแก้ปัญหาของในส่วนของกระทรวงทรัพย์นะครับซึ่เราเปทั้งกรมทรัพยากรน้าบาดาลละน้ำกรทรัพยากรน้ำคือทั้งน้าบนดินน้ําใต้ดินนะเราแบ่งการทํางานเป็นห้าเรื่องนะครับเรื่องที่หนึ่งเนี่ย เรียกว่าห e okay. <normal> ้าจอแล้วกันนะจอที่หนึ่งคือจอเจาะก็คือการเจาะน้ําใต้ดินเนี่ยก็คือการที่วันนี้เห็นได้ว่าปริมาณน้ําบนดินเนี่ยที่เป็นน้ําท่าน้ําอะไรเนี่ยมันมีความค่อนข้างที่จะมีจํากัดนะครับทางทางพระธนบุตรีท่านเอกวิทย์วงศุวรรณก็แนะก็เสนอให้กรมสุขดน้ำารดไปเจาะในพื้นที่ที่มีความแรงแต่แล้วก็โชคดีที่ในปลายปีที่ผ่านมาเนี่ย ทางสนชเนี่ยได้มัดงบกลางให้กรมสองสน้ำบาดาลไปมีเครื่องเจาะซึ่งมีประสิทธิภาพนะครับเมื่อก่อนเราเจาะได้สอง้อยเมตรต่อวินาดีตอนนี้เจาะได้ถึงสี่ร้อยนะครับซึ่งก็ก,ก็ก็เป็นการแก้ปัญหาให้กรมชันแต่ต้องเน้นก่อนนะครับว่าการเจาะน้ําบาดาลเป็นการแก้ปัญหาเรื่องของน้ําอุปโภคบริโภคก,ก่อนค่อยไปนําม,มาสู่การแก้ปัญหาเรื่องน้ําเรื่องของการเพาะปลูกแล้วต้องเป็นการเพาะปลูกที่ต้องใช้น้ําน้อยนะครับต้องต้องเรียนอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเจาะน้ําบาดาลแล้วาใช้เพื่อเพื่อเพื่อการ ปลูกข้าวซึ่งใช้น้าเยอะอย่างเงี้ยไม่ได้แต่เพราะนั้นเริ่มจากน,น้ํากินน้ำใช้ก่อนซึ่งก็เป็นนโยบายที่รัฐบาลเนี่ยครับให้ทุกหน่วยงานเนี่ยที่เกี่ยวข้องรัฐบาลไทยกระทรวงทรัพย์กระทรวงเกษตรนเนี่ยปีนี้นะครับบอกว่าเรื่องของน้ํากินต้องไม่ขาดแคลนอันนี้เรื่องที่หนึ่งก็คือจ่อน้ำมาดานาใช้แล้วก็ใช้เรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์มาช่วยเสริมจอที่สองนะครับเป็นเรื่องของการจุงจุงน้ํานะครับซึ่งอัเน,นียทางกรมสกรดน้ําก็ดําเนินการเพราะว่า อาแหล่งน้ำบนดินะอาจจะไม่พอก็ต้องใช้ลักษณะการเอาน้ำจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งคือการการลักษณะเหมือนท่อนะฮะแล้วก็หรือเป็นลักษณะเป็คเครื่องปั๊มน้ําต่างๆก็เป็นการจูงน้ําไปเติมในจุดต่างๆให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ประโยชน์ครับจอที่สามก็คือการจ่ายจ่ายนี่ก็เหมือนกับการใช้ระบบกระจายน้ําเมื่อจูงเสร็จก็ต้องมีการจ่ายคือการการะจายน้ำให้พี่น้องประชาชนนะครับ จงที่สี่นะครับก็คือการแจกอันนี้คือจําเป็นจริงๆในพื้นที่ที่ห่างไกลจริงๆนียนะครับจําเป็นต้องเอารถน้ําไปแจกมีน้ําให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ประโยชน์เพราะบางแห่งเนี่ยน้าบนดินก็ไม่มีน้ําใต้ดินก็ไม่มีอันนี้ก็ต้องแจกจอสุดท้ายท่านที่สําคัญนะเรื่องของจิตคือจิตสํานึกนะครับคือหมายความว่าวันนี้เราเรา,เราทราบดีกันอยู่แล้วว่าเอาน้ําเนี่ยมันมันมันคุ้ค่าที่จํากัดนะครับแล้วเวลาเราทําอะไรแต่การใช้น้ําเนี่ยต้องมีจิตสํานึกในการดูแลรักษา ใช้น้ําอย่างประหยัดอย่างมีคุณค่าอันนี้คือ5จ่าจ่อซึ่งส่งทรัพย์นะครับที่ดาเนินการอยู่ตอนนี้ครับครับสําหรับน้ําบาดาลครับที่ขุดเจาะมาแล้วจะมีการตรวจสอบคุณภาพของน้าอย่างไรบ้างครับครับสำหรับในส่วนของน้ำบาดาลเนี่ยนอกจากเราเจาะขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับการจะแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนเนี่ยก็ต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติของน้ำนะครับเห็นคาวที่ห้วยกระเจาเนี่ยเวลาเจาะมาเนี่ยมีลักษณะเหมือนความซ่าเหมือนโซดาแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก่อนที่แจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนเนี่ย ก็มีการตรวจสอบมีการแยกแยะคุณสมบัติที่มันมีต่อเรื่องของร่างกายออกไปจนเหลือสิ่งที่เรียกว่าสามารถที่นองชา้นได้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่กรมสุวรรณนาบดานดำเนินการอยู่ตรงนี้ครับครับแล้วเรื่องของแหล่งน้ำนะครับยังต้องมีการสํารวจเพิ่มเติมไหมครับคือการสํารวจเนี่ยก็เป็นนโยบายที่เราสารวจทั้งน้ำบนดินน้ำใต้ดินนะครับเห็นได้ว่าตอนนี้เราจะพยายามทําแผนที่น้ำใต้ดินให้ครบทั้งทั้งทั้งประเทศเลยนะครับ อย่างที่ห้วยกกะเจ้าเนี่ยเมื่อก่อนเป็นพื้นที่แหงซ่อมสร้างนะกาญจนบุรีเนี่ยหลังจากที่ทางก,กรมชลประทานได้ไปตรวจสอบดูได้ใช้มีการตรวจสอบดูก็ปรากฏมีแหล่งน้ําใต้ดินขนาดใหญ่ความยาวเนี่ยที่เหมือนกับอ่างอยู่ใต้ดินประมาณสัก23กิโลเมตรความกว้าง2กิโลเมตรมีปริมาณน้ำาต้ดินประมาณ500ล้านลูกบาทเมตรอันนี้นะครับคือสิ่งที่ที่เราสามารถเจาะมาแล้วก็พี่น้องประชาชนได้ใช้ประโยชน์เพราะฉะนั้นการสำรวจน้ำทั้ดินใต้ดินมีความสําคัญนะครับเพื่อนําไปสู่ในการแก้ไขปัญหาเรื่องของอภัยแรง ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพครับครับท่าประหลัดครับอีกปัญหาหนึ่งที่พบในช่วงหน้าแล้งก็คือปัญหาน้ําเค็มนะครับส่วนนี้ได้มีการหารือในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วก็การเตรียมความพร้อมว่ายังไงบ้างครับสําหรับในกรณีเอ่อน้ําที่มีปัญหาต่อระบบนิเวศคือน้ําเค็มที่ดันเข้ามาในลาน้นําสายหลักเช่นจักรวาบางปะกงท่าจีนนี่นะครับเอ่อผมได้ร่วมติดตามคณะไปกับท่านรองร่วมร่วมตรีนะครับท่าน พระเดชกุลสุวรรณในพื้นที่ที่จังหวัดพระนครศรียาในวันที่3มีนาคมเนี่ยครับท่านก็ให้ความสําคัญก็ก็ต้องเร็งรัดนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็จะเป็นเรื่องของกรมชลทานที่ต้องปล่อยน้าลงมาเพื่อผักดันน้ําเค็มซึ่งใช้น้ําปริเวณมหาศารมากเลยซึ่งท่านเรายกท่านก็เป็นห่วงนะครับเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาเนี่ยมันต้องแก้ให้มีความบาลานซ์เช่นใช้น้ําดันมาก็ใช้มากใช่ไหมฮะถ้าไม่ทําน้าเค็มก็ดันขึ้นมาก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นเรื่องเนี่ยมันต้องมีการศึกษา ยางเป็นระบบซึ่งท่านก็สั่งการในที่ประชุมในวันที่มีการไปตรวจราชการที่จังหวัดพิจิตรเสียาหนให้ทุกส่วนราชการเนี่ยครับมอบให้สนทชเนี่ยนะครับสำนักงานสาพแหานชาติเป็นเจ้าภาพแต่งตั้งบุคคลมาหารือร่วมกันเพื่อจะแก้ไขปัญหานี้อย่างเป็นระบบทุกครบทุกพิติตครับครับในช่วงท้ายนี้ท่านประหลัดมีอะไรจะฝากไปถึงท่านผู้ฟังที่กําลังฟังบ้างครับเชิญครับครับก็อยากจะเรียนที่นองประชาชนนะครับนโยบายของรัฐบาลดยการนําท่านรัฐมนตรีท่านเิวีพยุจจโนชาเนี่ย เด่นย้ำเลยครับว่าเรื่องของน้ํากินน้ําใช้ในปีนี้ครับยืนยันน้ําอุโภคริโอโทเนี่ยต้องไม่ขาดแคลนอันนี้คือนโยบายที่ท่านมอบไปกับทุกส่วนราชการที่เกี่ยวเรื่องน้ํานะครับซึ่งทุกส่วนราชการก็จะนําส่วนนี้ไปดําเนินการทุกพื้นที่ก็มีการร่วมกันในการทํางานบูรณาการร่วมกันนะครับก็เรียนน้องประชาชนว่าในปีนี้นะครับเรายืนยันว่าเรื่องของน้ํากินน้ําใช้เรื่องน้ำอุโคริโภคทเนี่ยจะไม่ขาดแคลนนะฮะจะจัดอย่างเต็มที่ที่สุดแ่้วเรื่องของน้ําเกษตรนะเพื่อนพืชผลการเกษตรนี่ก็ต้องต้องพูดคุยกัน นะครับว่าเราจะทำยังไงที่จะลดพื้นที่การ,การเกษตรนะครับแล้วก็ให้ใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพนี้ต้องหาลรือกันรวมถึงการหา,าพืชที่ปลูกแล้วก็ใช้น้ําน้อยน่ยมาช่วยในการแก้ไขปัญหานะครับแต่ยืนยันได้ว่าเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคต้องไม่ขาดแคลนนี่คือสิ่งที่ทรัฐบาลดำเนินการอยู่ในปีนี้ครับ ครับอาะละครับเช้าวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านจตุพรบุรุษพัฒ์เป็นอย่างสูงเลยนะครับที่มาร่วมพูดคุยให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหาแหล่งน้ําในช่วงหน้าแล้งกับเราในเช้าวันนี้ครับขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสด,ดีครับป่ารักน้ำหนึ่งในโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ราษฎรในการฟื้นฟูป่าที่เสื่อมโทรมให้เป็นบริเวณต้นน้ำลำธารอนุรักษ์ปลูกฝังให้คนรักและหวงแหนป่าไม้ช่วยให้ราษฎรที่ขาดแคลนที่ดินทำกินได้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งมีอาชีพและยับยั้งการตัดไม้ทำลายป่าท่านผู้ฟังคะ ในอดีตที่ผ่านมาพื้นที่ขอบแอ่งเจ้าพระยาตอนล่างซึ่งครอบคลุมหลายตำบลในอำเภอเมืองและอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำจึงมีการใช้โครงการศึกษานำร่องรูปแบบระบบส่งน้ำบาดาลระยะไกล ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อช่วยเพิ่มน้ำกินน้ำใช้ให้กับประชาชนในพื้นที่จนประสบความสาเร็จสร้างระบบส่งน้ำบาดาลระยะไกลที่สมบูรณ์แบบและใหญ่ที่สุดของประเทศซึ่งโครงการนี้จะน่าสนใจอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะตำบตลตลิ่งชันตำบลสนามคลีอำเภอเมืองและตำบลแร่รถ อำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีกลายเป็นชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจรเน้นการใช้น้ำบาดาลเชิงอนุรักษ์ช่วยเหลือประชาชนกว่า2 5 0 0 0คนหรือกว่า7,500ัครัวเรือนมีน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรตลอดทั้งปีหลังในอดีตที่ผ่านมาประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขอบแอ่งเจ้าพระยาตอนล่างครอบกลุ่มพื้นที่ดังกล่าวจึงได้เข้าร่วมโครงการศึกษาน้ำร่องรูปแบบระบบส่งน้ำบาดาลระยะไกล ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลด้วยการศึกษาศักยภาพและผลกระทบการใช้น้ำในพื้นที่ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการระบบรูปแบบการส่งน้ำบาดาลระยะไกลสำหรับการอุปโภคบริโภคและเก,กษตรกรรมและส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างครบวงจรให้ประชาชนใช้น้ำบาดาลได้มีประสิทธิภาพจังหวัดสุพรรณบุรีประสบปัญหาภัยแล้งมากขึ้นตั้งแต่ปลายปี2562จนถึงต้นปี2563 สาเหตุจากฝนตกน้อยและน้ําในคลองชลประทานแห้งขอดโดยเฉพาะพื้นที่ตําบลตะลิงชันตําบลสนามคลีอ,อําเภอเมืองและตําบลไร่รถอ,อรําเภอดอนเจดีจนประชาชนเดือดร้อนทั้งการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตประจําวันโดยเฉพาะเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกมะม่วงน้ําดอกไม้ที่เป็นผลิตผลขึ้นชื่อของจังหวัดมากกว่า3,000ไร่ยืนต้นตายเพราะขาดแคลนน้ำจนต้องลงทุนปลูกใหม่ทั้งหมดส่งผลให้นี่สิ่งคัวเรือนมากขึ้น นายศักดาวิเชียนศิลป์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเล่าให้ฟังว่าภาพรวมเจาะน้ำบาดาลแล้ว18บ่อได้ปริมาณน้ำมากกว่า420ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงหรือประมาณ2.50ล้านลูกบาทเมตรต่อปีพร้อมติดตั้งสถานีสังเกตการ3สถานีหอถังเหล็กเก็บน้ำชนิดรักษาแรงดันความสูง30เมตรความจุ300ลูกบาทเมตร1หอถังและหอถังเก็บน้ำความสูง15เมตรความจุ150ลูกบาทเมตร4หอถัง พร้อมทั้งติดตั้งระบบเชื่อมต่อเข้าท่อประปาเดิมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและติดตั้งระบบตรวจวัดแสดงผลอัตโนมัติติดตามปริมาณการสูบน้ำบาดาลและระดับน้ำบาดาลพร้อมทั้งได้สร้างศูนย์เรียนรู้ด้านน้ำบาดาลพร้อมระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำและจุดบริการน้ำแร่เพื่อบริการน้ำอุปโภคบริโภคและให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำบาดาลกับประชาชนที่มาใช้บริการด้วย บาดาลระยะไกลที่ใหญ่ที่สุดณขณะนี้ของประเทศไทยเป็นระบบบอ่อบาดาลสูบน้ําได้ชั่วโมงละไม่น้อยกว่า15คิวหรือ15ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงต่อ1บอ่อ <c oughs> เพื่อส่งให้าราษฎรได้ใช้ประโยชน์ทั้งด้านอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรเป็นน้ําที่มีคุณภาพดีสะอาด <c oughs> นอกจากนั้นเรายังมีตู้น้ําดื่มผางเครื่อง A.O. ให้กับประชาชนได้ใช้ฟรีปีนี้มีโครงการบาดาลระยะไกลกำลังจะดำเนินการ13แห่ง ถือว่าประสบความสําเร็จประชาชนในพื้นที่ขอบแอ่งเจ้าพระยาตอนล่างสามหมู่บ้าน3าําบลของจังหวัดสุพรรณบุรีกลายเป็นชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการน้ําแบบครบวงจรที่เน้นใช้น้ําบาดาลเชิงอนุรักษ์ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอตลอดทั้งปีด้วยสิ่งสำคัญน้ำบาดาลแห่งนี้มีอายุอยู่ในช่วงประมาณ9,200ถึง15,000ปีหรือประมาณยุคหินกลางโดยน้ำฝนที่ไหลซึมลงสู่ใต้ดิน เป็นน้ำบาดาลช่วงเวลานั้นปราศจากมลพิษหรือสารอันตรายที่เกิดจากมนุษย์แน่นอนเนื่องจากสมัยนั้นมนุษย์ยังใช้เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่ทำจากหินเปลือกหอยและกระดูกสัตว์ปิยาพันธ์ยางเทียนรายงานนายเกียรติศักดิ์วังวนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติถ้ำปลาน้ำตกผาเสือจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้กล่าวถึงการดำเนินการเฝ้าระวังไฟป่าโดยใช้ระบบรัตเวนเชิงคุณภาพหรือสมาร์ทพ,พาโตรซึ่งนอกจากการเฝ้าระวังไฟป่า ยังช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจพบผู้ลักลอบเข้ามาล่าสัตว์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติอยู่เป็นประจำทั้งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับได้มีการวิเคราะห์ปัจจัยคุกค,คามต่อการล่าสัตว์นะครับจะมุ่งเน้นในการล่าตะเวนเพ้่มข้นเป็นพิเศษทั้งนี้บทลงโทษสําหรับผู้กระทําความผิดกรณีล่าสัตว์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2512มีบทกําหนดโทษจําคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน50,000บาทหรือทั้งจําทัั้งปรบ ซึ่งเป็นบทกำหนดโทษที่รุนแรงกว่าพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฉบับเดิมโดยมีเจตนารมณ์เพื่อให้ผู้ที่กระทำความผิดเกิดความเกรงกลัวและไม่กล้ากระทำความผิดคนสมด,ดุลป้าสมบ,บูรณ์โดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ท่านผู้ฟังคะปัจจุบันสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5พบว่าเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ทั่วประเทศส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในทุกกลุ่มหน่วยงานภาครัฐจึงหาแนวทางแก้ปัญหานี้ผ่านการใช้งานเครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กด้วยระบบเซ็นเซอร์ที่มีความแม่นยำสูงรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ ข้ะข่าวเล่าประเด็น การแก้ไขปัญหาและรับมือกับสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน2.5ไมครอนหรือ PM 2.5ถือเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องได้รับการแก้ไขและป้องกันอย่างเร่งด่วนเนื่องจากส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจโรคหัวใจและหลอดเลือดล่าสุดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวอ โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือบอชอได้คิดค้นเครื่องมือเพื่อตอบโจทย์การแก้ไขปัญหานี้ผ่านงานวิจัยจนได้เครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กด้วยระบบเซ็นเซอร์หรือแดชบอยที่มีระบบการทำงานความแม่นยำสูงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการเฝ้าระวังและเตือนภัยสถานก,การณ์ฝุ่น PM 2.5 ศาสตราจารย์นายแพทย์สิริเล็กทรงศีวิไลปลัดอ,อวเน้นย้ำความสำคัญและประโยชน์ของเครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นขนาดเล็กด้วยระบบเซ็นเซอร์ว่าสามารถแก้ปัญหาและรับมือกับ PM 2.5ได้จริงระบบการทำงานมีความแม่นยำสูงสามารถคาดการปริมาณฝุ่นล่วงหน้าได้3มวันแบบเรียลไทม์และมีระบบการจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการได้ทั้งในระดับนานา,นาชาติและในระดับชาติ ปัจจุบันมีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดแล้วกว่า1,000จุดทั่วประเทศในพื้นที่โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรวมถึงสถานที่ที่มีกลุ่มเสี่ยงได้แก่โรงเรียนศูนย์เด็กเล็กและสถานดูแลผู้สูงอายุเครื่องดัสบอยเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ทำการวิจัยในประเทศไทยที่ทางวอชอสนับสนุนการวิจัยครับแล้วก็ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชคโนโลยราชมงคลล้านนา เป็นผู้พัฒนาและผลิตขณะนี้ได้ติดตั้งเป็นพันเครื่องแล้วนะครับทั่วประเทศไทยในโดยเฉพาะติดตั้งที่โรงพยาบาลขนาดเล็กที่โรงเรียนต่างๆแล้วก็มีประโยชน์อย่างมากผ่านการตรวจสอบประเมินประสิทธิภาพประเมินความแม่นยำร่วมกับทางกรมควบคุมมลพิษแล้วก็ทางสำนักง,งานมาตรฐานแห่งชาติครับ ด้านนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ดูแลสุขภาพของประชาชนกล่าวว่าผลจากการใช้งานเครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กด้วยระบบเซ็นเซอร์ในหลายพื้นที่พบว่าช่วยทําให้การเฝ้าระวังฝุ่น PM 2.5มมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเป็นประโยชน์ในการดูแลกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มที่มีความเปราะบางเช่นเด็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จะทําให้เกิดความแม่นยำของข้อมูลนะครับโดยเฉพาะจุดที่สถิตหรือหวยต่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสามารถที่จะชเผชิญเหตุได้อย่างเหมาะสมเช่นพอรู้ว่ามันมีท็อปเนี่ยเขารีบเข้าภายในา,าัหรือไม่ก็เตรียมสิ่งที่เราเรียกว่าห้องคีนลุงนะครับเพื่อล็อกขอทบอปแล้วก็เอาไปติดตั้งในสถานบริการสาธารณสุขหลายที่เพราะว่าบุคคลน,นั้นมีคนมีโรคประจัดตัวเพราะนั้นสถานบริการก็สามารถที่จะจัดการได้ดีห้องคีนลุงนะครับในสถานบริการกได้อย่างเหมาะสม จะเห็นได้ว่าเครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กด้วยระบบเซ็นเซอร์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังแจ้งเตือนและดูแลป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนไม่เพียงเท่านี้หน่วยงานทุกภาคส่วนยังสามารถนำข้อมูลฝุ่นจากเครื่องดังกล่าวไปใช้ประโยชน์คาดการสถานการณ์ล่วงหน้าได้เพื่อวางแผนป้องกันปัญหาฝุ่นได้อย่างเหมาะสมถือเป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาและป้องกันฝุ่น PM 2.5ได้อย่างแท้จริง ทาราพรเลิอดีรายงานท่านผู้ฟังครับประชาชนทั่วโลกต้องอยู่กับโรคโควิด1 9มานานกว่า1ปีขณะที่เชื้อไวรัสดังกล่าวเริ่มกลายพันธุ์แพร่เชื้อได้ง่ายและรุนแรงยิ่งขึ้นและนักวิจัยระบุว่าผู้ที่ติดโรคโควิด1 9แล้วสามารถกลับมาติดโรคโควิด1 9กลายพันธุ์ได้อีก รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ครองพื้นที่หน้าหนึ่งของสื่อกระแสหลักมานานกว่า1ปีและยังไม่มีทีท่าว่าข่าวเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวจะลดน้อยลงขณะที่หลายประเทศทั่วโลกเริ่มโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคดังกล่าวให้แก่ประชาชนของตนแล้วหลายล้านคนทั่วโลกแต่สิ่งที่น่ากังวลนอกเหนือไปจาก การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในขณะนี้ก็คือเชื้อกลายพันธุ์ของโรคดังกล่าวที่พบแล้วอย่างน้อย3สายพันธุ์ได้แก่เชื้อกลายพันธุ์ที่พบในอังกฤษแอฟริกาใตา้และบราซิลและที่น่ากังวลยิ่งไปกว่าก็คือผลการศึกษาที่เผยแพร่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ว่าโรคโควิด -19 กลายพันธุ์สายพันธุ์บราซิลสามารถแพร่เชื้อได้ง่ายกว่าเชื้อโรคโควิด -19 ดั้งเดิมถึงสงเท่า อีกทั้งผู้ที่ติดเชื้อดังกล่าวแล้วยังสามารถติดเชื้อกลายพันธ์สายพันธุ์บราซิลได้อีกสื่อต่างประเทศรายงานวันนี้ว่าผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ของคณะวิจัยภายใต,ใต้ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเซาเปาลูของบราซิลและมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดของอังกฤษที่เผยแพร่มเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาระบุว่า เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ชนิดกลายพันธุ์ที่พบครั้งแรกในรัฐอามซนัสทางเหนือของบราซิลมีอัตราการแพร่เชื้อสูงกว่าเชื้อโรคโควิด -19 ดั้งเดิมถึงสองเท่าและผู้ที่เคยติดเชื้อดังกล่าวแล้วสามารถกลับมาติดเชื้อไวรัสก,กลายพันธุ์สายพันธุ์บราซิลได้อีกทั้งนี้เชื้อไวรัสก,กลายพันธุ์ดังกล่าวพบครั้งแรกช่วงกลางเดือนพฤศจิกาย,ยนปีที่แล้วในเมืองมาแนสา เมืองเอกของรัฐอามาโซนัสซึ่งคณะนักวิจัยของศูนย์บราซิลและอังกฤษระบุว่าเชื้อดังกล่าวเริ่มระบาดเป็นวงกว้างภายใน7สัปดาห์ดังนั้นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในบราซิลจึงน่าก,กังวลขณะที่บราซิลเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด -19 มากอันดับสองของโลกรองจากสหรัฐและยังมีผู้ป่วยสะสมมากอันดับสของโลกรองจากสหรัฐและอินเดีย อย่างไรก็ตามนอกจากเชื้อโรคโควิด -19 กลายพันสายพันบราซิลแล้วยังมีเชื้อกลายพันสายพันอังกฤษที่พบครั้งแรกในอังกฤษเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วซึ่งได้แพร่ระบาดไปในประเทศต่างๆทั่วโลก รวมทั้งสหรัฐและหลายประเทศในยุโรปและเชื้อกลายพันธ์สายพันธุ์แอฟ,ฟริกาใต้ที่พบครั้งแรกในแอฟ,ฟริกาใต้เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วซึ่งผู้เชี่ยวชาญออกมาเตือนก่อนหน้านี้ว่าเชื้อกลายพันธ์เหล่านี้รุนแรงและแพร่เร็วกว่าเชื้อโรคโควิด -19 ดั้งเดิมและสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญเน้นย้ำตรงกันก็คือการรักษาสุขอนามัยอย่างเข้มงวดด้วยการล้างมือบ่อยๆและเว้นระยะห่าง ระหว่างกันเป็นสิ่งจำเป็นที่จะละเลยไม่ได้แม้จะมีวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 แล้วก็ตามพรทิพย์แสงมหาชัยเหลืองทองรายงาน โรคพิษสุนัขบ้าไม่ได้มาจากแค่สุนัขหลายคนรู้สึกว่าแปแววเมื่อสุนัขจรจัดเข้าใกล้ใช่ไหมแต่เจ้าสัตว์เลี้ยงแสนน่ารักรอบๆตัวเราเช่นแมวหนูแฮมสเตอร์กระรอกกระต่ายก็เป็นพาหะนำโรคพิษสุนัขบ้าได้เช่นกันดังนั้นการนำสัตว์เลี้ยงน่ารักของเราไปฉีดวัคซีนจึงสำคัญมากและอย่าลืมว่าเมื่อสัมผัสน้ำลายสัตว์หรือโดนกัดต้องรีบล้างแผลด้วยน้ำสะอาดฟอกสบู่หลายๆครั้งและรีบไปพบแพทย์เพื่อฉีดวัคซีนนะครับ ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกระจกสองชีวิตโดยหลวงพ่อปัญญานันทภิขุครับเราควรรู้จักปล่อยรู้จักวางให้สบายใจก็จะมีความสุขทางใจแต่นี่คนเราในมันผันเป็นอย่างนี้อีกเหมือนกันคือว่ามาเรียนธรรมะมาวังธรรมะแต่ไม่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันใล้ๆกกับว่าเรามารับแจกกระจกไปคนละบาท แต่เอาไปแขวนเอาหน้ากระจกเข้าฝาใช่ไหมมาเอาหลังออกมา,ามก็จะใช้ได้อย่างไรเราควรจะเอาไว้ดูไว้ส่องดูตัวเราว่ามีความบกพร่องอะไรมีความไม่ดีด้วยประการใดบ้าง <c oughs> เพื่อจะได้รู้จักตัวเองรู้จักสิ่งที่มันเกาะจับอยู่ในใจของเราแล้วจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าเรารู้จักเพ่งมองตัวเราด้วยปัญญา ด้วยหลักธรรมที่เราเอามาฟังมาศึกษาเนี่ยอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยจะได้ใช้คือมาฟังเพลินเลินไปอย่างนั้นเอง